ปวดเข่าเนี่ยในคนไข้ที่อายุมากๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกือบ90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เกิดจากเรื่องของข้อเข่าเสื่อมนะครับข้อเข่าเสื่อมนี่คือปัญหาคือเวลาคนไข้ที่จะเจ็บจากข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเข่ามันจะบวมนี่มาดูนี่เลยเนี่ยเข่าของคนไข้เนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดเทียบกัน2ข้างเนี่ยอันนี้ดีอันนี้บวมมากเลยเห็นไหมบวมเนี่ยบวมหมดเลยใช่ชัดเจนนะจับเวลาแต่นี่อุ่นๆเลยอันนี้ปกตินะพอบวมเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันแสดงว่าอะไรมีน้ำอยู่ในข้อเนี่ยค่อนข้างเยอะนะนี่เราตรวจอันตราซาวดูนะในจอเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลยที่เกิดจากการอักเสบเนาะน้ำมาเกิดจากไหนก็คือเกิดจากเยื่อบุขาวๆตรงเนี้ยมันอักเสบเราเลยผลิตน้ำออกมานะอันนี้คือลักษณะของมีน้ำอยู่ในข้อนะแล้วคนไข้ก็จะมีพอเนี่ยดูตรงเนี้ยผิวข้อมันหายไปหมดเลยกระดูกมันชนกันตรงนี้เลยทำให้เกิดกระดูกงอกขึ้นมาสองข้างตรงนี้เนี่ยกระดูกมันงอกขึ้นมานะที่มันเจ็บตรงเนี้ยก็มันไปแทงเส้นเอ็นนะฮะแล้วมาดูเอ็กซเรย์หน่อยนะปกติจะต้องมีกระดูกอ่อนอยู่แบบนี้นี่แต่ตอนนี้กระดูกอ่อนไม่มีแล้วแสดงว่าไม่มีอะไรนะมันถลอกไปหมดแล้วมันหายหมดแล้วกระดูกอ่อนเนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนกับยางกันกระแทกพอยางหายกระดูกก็เลยมาชนกันสองข้างเลยตรงนี้นั่งเฉยๆไม่เจ็บนะแต่ว่าเวลาเดินลงน้ำหนักแล้วจะเจ็บเลยนะตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นกระดูกงอกตรงนี้นะตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยเอาให้หายเจ็บก่อนเดี๋ยวเราจะดูดน้ำฉีดยาแก้ปวดลดอักเสบให้คนไข้ก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าดีขึ้นเนี่ยก็โอเคแต่จริงๆเนี่ยอันนี้เข่าเสื่อมของคุณป้าเนี่ยเป็นระยะที่4ละระยะที่4เนี่ยการรักษาดีที่สุดคือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบนี้นะก็คือเปลี่ยนเอาผิวข้อที่สึกเนี่ยออกแล้วก็ใส่ข้อเทียมแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยใจเย็นเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกเนาะกินไอเดี๋ยวไอดูดน้ำฉีดยาประคบเย็นก่อนนะครับเนาะอันนี้เป็นน้ำที่ดูดออกมาเนาะเยอะมากเลยนะอันนี้หลายบ้องนะ